ดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ลอสแองเจลิสแคลิฟอร์เนียนะคะถ้าพูดถึงแคลิฟอร์เนียเนี่ยเราก็ต้องนึกถึงชายหาดสวยๆท้องทะเลที่สดใสกันใช่ไหมคะซึ่งจะเป็นแหล่งรวมตัวของคนที่รักกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายวิ่งปั่นจักรยานหรือการเล่นเซิร์ฟว่ายน้ำนะคะแต่ที่ฮิตมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมก็คงหนีไม่พ้นการอาบแดดนั่นเองเพราะว่าที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยแดดแรงมากเลยนะคะแต่เจ้าแดดเนี่ยนะคะนอกจากจะทำให้คนที่มาที่นี่มีความสุขแล้วเนี่ยก็ยังมีประโยชน์ต่อการปลูกพืชผักผลไม้ของแคลิฟอร์เนียด้วยค่ะทราบไหมคะคุณผู้ชมว่าแคลิฟอร์เนียเนี่ยเขาจะมีชื่อเล่นด้วยนะคะเรียกว่า Fruit Basket of America หรือว่าเป็นตะกร้าผักผลไม้ของสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะเพราะในแต่ละปีนะคะเขาจะทำรายได้จากการปลูกพืชผักผลไม้เหล่านี้ค่ะประมาณ 10% ของรายได้ประเทศไทยเลยนะคะก็จะประมาณสัก 50,000 ล้านบาทค่ะ wow. จากผักผลไม้อย่างเดียวเลยนะคะคุณผู้ชมเขาขายอะไรกันบ้างใช่ไหมคะที่บอกว่าอร่อยมากๆเด็ดมากๆในแคลิฟอร์เนียก็จะมีอ่ะส้มองุ่นวานแคลิฟอร์เนียสตรอเบอร์รี่ราสเบอร์รี่ถั่วต่างๆวอลนัทพิสตาชิโอนะคะหรืออะโวคาโดเนี่ยที่ทั่วทั้งอเมริกาเนี่ยประมาณ 90% มาจากที่นี่ค่ะแคลิฟอร์เนียกูก็เลยคิดว่าเรามาแคลิฟอร์เนียกันใช่ไหมคะคุณผู้ชมเราเนี่ยจะไปดูกันว่าพวกผักผลไม้ต่างๆที่เขาบอกว่าขึ้นชื่อนักหนาเนี่ยอร่อยจริงไหมราคาเท่าไหร่ค่ะโดยเราเนี่ยจะไปถามจากชาวไร่ชาวนาเขาโดยตรงค่ะที่ Farmers Market หรือว่าตลาดชาวนาของลอสแองเจลิสกันค่ะโอ้โหจากจุดที่เราจอดรถนะคะคุณผู้ชมใช้เวลานานเอาเรื่องเหมือนกันนะคะกว่าจะมาถึงด้วยความที่ว่าคือที่ซานต้าโมนิก้าเนี่ยเขาจะมีคล้ายๆกับเป็นตลาดนัดชาวบ้านชาวบ้านอย่างเงี้ยค่ะเอาผลไม้มาขายกันอยู่หลายจุดมากแล้วแต่ละจุดเนี่ยก็ขายแต่ละวันไม่เหมือนกันอีกเราก็เลยหลงค่ะเดินหาจะทั่วเลยโชคดีมากเลยรู้ไหมคะที่เราเจอนี่ค่ะรถขนส่งผักผลไม้พอเราเห็นเป็นลูกแอปเปิ้ลใหญ่ๆดังนั้นปุ๊บนะเรารู้เลยค่ะว่าเรามาถูกทางแล้วค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เห็นมานู่นน่ะมันจะมีพวกกล่องผักกล่องผลไม้เต็มไปหมดเลยค่ะไปค่ะมาดูกันว่าของแคลิฟอร์เนียเนี่ยมันจะอร่อยเหมือนที่เขาบอกหรือเปล่านี่โอ้สวยอ่ะมีแตงโมด้วยแตงโมแคลิฟอร์เนียว้าวเอาใครโอ้อันนี้เก๋มากเลยมันคืออันนี้เขาเรียกเนกชารีนก็คล้ายๆเป็นลูกพลัมอะค่ะไม่เคยกินฮะมันต้องถึงมันลูกไหนอะ240สำหรับแต่ละทัพก็จะมีแบบ 5-6 ลูกอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็ราคาไม่แพงนะถ้าพูดถึงApple daddy เอาวันไหนดีคะ So what's the difference between these two? I definitely recommend these guys. The pumas are amazing. Oh, okay. But if you like? We like something sweet. Yeah, really sweet. Yeah. These guys are also really sweet. Oh, you have peach. A little bit tart. All right, we're getting this one. Okay. Thank you. One of those guys? I can put it in here if you like. Okay, thank you.Would you like the tub or without the tub? Oh, without the tub, it's easier. Tiny for nectarine. Is it okay if we just look around the store yeah, first? Yeah, go ahead. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you. Nectarine. มีหลายแบบมากอ่ะมันเป็นอารมณ์ลูกพลัมอะค่ะคุณผู้ชมนี่แต่ละอันก็จะมีรสชาติต่างกันแล้วเราก็เลยถามเขาว่าอันไหนดีที่สุดเขาบอกมาแล้วแต่คนชอบบางคนชอบเปรี้ยวๆบางคนชอบหวานๆต้องดูเอาว่าชนิดไหนอันเนี้ยพลัวก็จะเหมือนกับเป็นญาติของพลัมถ้าจำไม่ผิดมันจะเปรี้ยวๆนิดนึงอันนี้มะเดื่อฟิกค่ะโอ้ 6 for 1 basket ลูกมะเดื่อมันหวานมากเลยนะใช่อันนี้กูชอบมากเลยอ่ะที่มันจะอยู่ในสลงสลัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าที่เมืองไทยจะแพงมากแต่ที่เนี้ย1 กล่อง3 180
ซึ่งถ้าเทียบกับค่าครองชีพบ้านเขาไม่แพงเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีน้องฟิกสีเขียวด้วย Hi Just this today? Yep So only be $8 Do you take card or cash? No, we're selling the whole แต่ที่นี่เห็นไหมขนาดเป็นตลาดบ้านๆนะใช้เครดิตการ์ดได้So what's this one? Sorry. It's heart of palm, so it's a really flavorful. It kind of has like an artichoke like thing. We eat them in Thailand, I think. You do, yes. Everything on the inside is very. But the outside is really tough. Wonderful. Yeah. This one tastes really good. This is the heart of palm or palmitos. ใจใจของต้นปาล์มจำได้ว่าที่บ้านเราก็ทานนะคะทุกคนตื่นเต้นมากนะคะหูมีสองฝั่งเลยอ่ะอันนี้ก็พีชเหมือนกันนี่องุ่นองุ่นที่นี่จะถูกมากเขาบอกว่าแคลิฟอร์เนียจะปลูกองุ่นเยอะมากเป็นองุ่นที่แบบเป็นเทเบิลเกรปองุ่นที่ทานแล้วก็เป็นไวน์ไวน์แคลิฟอร์เนียก็จะดังมากโอ้นี่ก็น่ากินอ่ะมัสแคตน่าจะรสชาติคล้ายๆกับของญี่ปุ่นนะมัสแคตเกรปส์นี่ไงคะน้าเคลถั่วฝักยาว curly kale เราชอบอ่ะโอ้แครอทน่ารักมากอ่ะเขามาทั้งก้านเลยค่ะอืม sorry นี่เราจะซื้อแครอทไปกินไม่เคยเห็นเลยนะว่าแครอทมีใบข้างบนด้วยบางคนก็บอกว่าใบข้างบนกินได้เนี่ยดูดิโล่งรากยังมาหมดเลยคือใช่ค่ะคือเดี๋ยวความที่ที่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นตลาดบ้านๆจริงๆเลยพอถึงเวลาแต่ละอาทิตย์เขาก็ขนของที่เขามีมาขายกันมันก็เลยดูแบบบ้านๆเนาะไม่ได้แบบตัดไม่ได้ส่งอะไร I've never seen purple Brussels sprouts yeah that's awesome ไม่เหมือนกันเลย Do you think they taste the same as the green ones They're a little bit nuttier but yeah they're pretty similar okay thank you okay Do you take card Do you take card Oh $3 okay Just cash.เนี่ยเขาบอกว่าสีม่วงจะเหมือนนัตเตียรสชาติจะนัวกว่านะดูดิสตรอเบอรี่น่ากินมากเม็ดใหญ่มากเขาเป็นกล่องเลยอะต้องดูละต้องดูละ12อันนี้ประมาณ130-140บาทแต่ลูกใหญ่มากอะคนเยอะนะไม่ใช่คนไม่เยอะเนี่ยเราเวลาเขามาอย่างบ้านเราเป็นรถกระบะใช่ไหมคุณผู้ชมแต่ที่เนี่ยเขาไม่ใช่รถกระบะเขาเป็นรถเป็นรถแบบรถบรรทุกเล็กๆรถ6ล้อเลยอะมะเขือเทศเขามีมะเขือเทศหลายอย่างมากนะมีแบบ Japanese Big Beef มี Air Room ไหมอะเนี่ยตัวใหญ่มากอะชอบอะ It's huge เนี่ย Bonitoสวยเนี่ยดูดิคือแบบเยอะมากสีเห็นปะอันนี้สีแดงอันนี้สีส้มรสชาติไม่เหมือนกันสีความหนึบค่ะฮัลโหลโอลาเนี่ยโรมาซามาโนพลัมเยลโลทั้งหมดมะเขือเทศหมดเลย thank you gracias ซึ่งบ้านเราไม่เคยเห็นนะคุณผู้ชมเยอะมากเราคุณว่ามันทำให้อาหารที่นี่มันดูอร่อยและน่าทานขึ้นคือแทนที่เราจะมีแค่มะเขือเทศอย่างเดียวใช่ไหมเราก็จะมีมะเขือเทศหลายๆอย่างมาให้ทานกันแล้วมันเป็นการเหมือนกับสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยนะคะสมมติว่าพันนี้เจอโรคใช่ไหมอีกพันนึงก็ยังอยู่ได้พริก oh my god all the chilies อันเนี้ยไม่เผ็ดLipstick, sweet, Hungarian, sweet. นี่เป็นพริกหวานหมดเลยเป็นพริกหวาน Hungarian. อันนี้เป็น Bell's pepper. บ้านเราส่วนใหญ่จะใช้แบบนี้ Sorry, do you know what are this? It's called a patty pan. Patty pan. How do you cook them? Roasted, sautéed. Should we get one and try? It's 27 pounds.เขาบอกว่าเป็นผลไม้แปลกเรียกแพตตี้แพมมั้งไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงมันน่าจะเป็นแบบ same family as squash I think มันแปลกมากเลย อันนี้ก็จะเป็นแบบพวก squash พวกแปงพวกอะไรแบบนี้ค่ะ
ริกเขาไม่มีพริกเผ็ดเลยเนาะมีแต่พริกหวานอะนี่อะคาเปเลโน่ hot spicy เนี่ยเขาจะมี heat มี level ให้มันจะมี level ของความเผ็ดนะน่าจะเผ็ดโซนเนี้ยเผ็ดแต่เขาบอกว่าเผ็ดๆใช่ไหมคุณผู้ชมคือคนไทยอย่างเราพอกินไม่รู้สึกค่ะโอ้โหกูเพิ่งเห็นนะมันไม่ใช่บล็อกเดียวคุณผู้ชมสุดนู่นเลยอ่ะโอ้คุณพระอุ๊ยอันนี้เป็น Family Farm เราต้องแวะคือที่เนี้ยส่วนใหญ่เขาจะดังเรื่องผลไม้ออร์แกนิกค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าผักผลไม้ออร์แกนิกที่เนี้ย 90% ในอเมริกานะปลูกที่แคลิฟอร์เนียค่ะเขามีมาตรฐานเรื่องของการไม่ใช้สารเคมีการดูแลแบบเนี้ยเราด้วยความที่ที่เนี่ยเขาเป็นฟาร์มเนาะเป็นพวกปลูกผักผลไม้มาเป็นร้อยปีอ่ะเขาก็จะมีแบบเทคนิคต่างๆของแต่ละครอบครัวโอ้ white princess ว้าว did you have a bag for me oh thanks oh actually เราใส่นี้ก็ได้เนาะจะได้ safe oh peach snow princess white peach sugary sweet มันปอนละ130กว่าบาท Sorry so is this one sweet or that one is sweeter This one will be the sweetest for you Okay thanks You want this one Yep You're getting engaged and married the next month 60บาทถ้าค่าพอๆกับเมืองไทยเลย Thank you มีลดราคาให้ด้วยนะมัน 2.21 ใช่ไหมเขาคิดแค่2 Thank you Thank you 9 months is nothing I mean 9 months is not a wedding dayเห็นไหมแม่ค้าสวยน่ารักใจดีด้วยโอ้ไม่เคยเห็นเลยอ่ะเราสงสัยแบบว่าต้นพีชเป็นยังไงใช่ไม่แล้วดูดิเขาบอกว่า Snow Princess อ่ะจะหวานสุด Sweet Low Acid Honey Diva จะติดแบบเปรี้ยวๆนิดๆโอ้ Angelus โอ้Tropical Classic Yellow Flesh อันนี้ก็น่าจะหวานเหมือนกันราคาเท่ากันหมดเลยนะคะเนี่ยไม่เหมือนกันน่ะรีบเดี๋ยวเราต้องมาบ่อยๆแล้วค่ะที่นี่แล้วก็มาซื้อกัน Angelus Peach เขาบอกอันนี้จะติดเปรี้ยวใช่ค่ะ Tropical Flavor อันนี้ออกแบบส้มๆแดงๆมันน่าจะเหมือนบ้านเราไหมคะคุณผู้ชมเหมือนกับเวลาฝรั่งเนี่ยเขามากินมะม่วงบ้านเราใช่ไหมคะเขาจะเห็นมีทั้งอกล่องเขียวเสวยน้ำดอกไม้มหาชนกเพื่อนกูนะคะพอมาจากเมืองนอกมาเจอมะม่วงเมืองไทยตกใจมากเขาไม่คิดว่ามะม่วงเนี่ยจะมีสายพันธุ์หลากหลายขนาดนี้เราก็เหมือนกันนะคุณผู้ชมพอมาแคลิฟอร์เนียเนี่ยตกใจมากไม่เชื่อว่าจะมีพีชหลากหลายสายพันธุ์หรือมะเขือเทศหลากหลายสายพันธุ์ขนาดนี้แต่ตอนนี้แคลิฟอร์เนียน้ำส้มมันมีชื่อเสียงมากเขาไม่ขายแบบอันเล็กนี่ไงอะโวคาโดเห็นไหมว่าอะโวคาโดมันมีหลายแบบแบบแฮสอะโวคาโดอันนี้เมืองไทยเห็นเยอะแต่ว่าอันที่ใหญ่ๆรีชอะโวคาโดคนไทยน่าจะไม่ค่อยได้เห็นกันอันนี้มะนาวเขาไม่เหมือนบ้านเราเนาะมะนาวเขาจะเป็นสีเหลืองเหมือนเลมอนก็จะออกเลมอนกว่าแต่กูจะบอกว่าอันที่จริงแล้วคุณผู้ชมคืออะโวคาโดแคลิฟอร์เนียเขาบอกว่า9ใน10ลูกเลยนะที่คนอเมริกันกินอะมาจากที่นี่Hello, what kind of fruit is this? Starter would be grapefruit. Oh, this one? Yeah. Wow, okay, we're getting this one. How much is it? $5. $5. I can wipe it down for you. No. Do you know where we can get like a tote bag or something? We forgot to bring one. I'm not sure nowadays. Aww. Okay, thanks. Thank you. Thank you. Have a nice day. What do grapefruits taste like? So this...variety is at its peak of the crop right now so it's going to be very sweet as well as tart and a little bit bitter of an aftertaste it wouldn't taste like blood orange right no not like that bitter no well a little bit more bitter than blood orange but not like it's similar but this will just be a little bit more tart okay thank you have a great dayเนี่ยส้มเขามีหลายแบบน้ำน้ำส้มวาเลนเซียที่เมืองไทยก็เอาไปขายที่นี่ขาย6ต่อ5ปอนค่ะตอนนี้น้องจะเปลือกหนามากเวลากินต้องหั่นแล้วก็แกะเปลือกออกใช่ค่ะนี่ไงขายเป็นแบบโหลก็มีนะหรือเขาบอกว่าจริงๆตลาดเนี้ยค่ะคุณผู้ชมถ้าเรามาก่อนตอน 7-8 โมงอ่ะคือจะวุ่นวายเหมือนปากคลองตลาดมากแล้วคนที่มาซื้อไม่ใช่พ่อบ้านแม่บ้านแบบนี้นะคะจะเป็นเชฟร้านอาหารดังเขาจะซื้อแบบเนี้ยเป็นกล่องแบบนี้ไปเลยแล้วก็ขับรถมารับคุณผู้ชม Amazing มาก
อันนี้ขายดอกไม้น่ารักจังเลยอันนี้เป็นฟาร์มของเขาแต่ว่าถ้าแบบเพื่อนๆเริ่มมองสงสัยสักพักเอ๊ะทำไมไม่ใส่หน้ากากกันอีกแล้วใช่ไหมคะเห็นบางทีข่าวในเมืองไทยบอกว่าแคลิฟอร์เนียเนี่ยเขากลับมาบังคับให้ใส่แล้วใช่ไหมคะเขากลับมาบังคับจริงๆคุณผู้ชมแต่ว่าเขาหมายถึงบังคับเมื่ออยู่ในการขนส่งสาธารณะหรือว่าในอาคารค่ะข้างนอกนะคะตอนนี้ก็ยังไม่บังคับค่ะมากินกันมะเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นเกรปฟรุตมันจะแบบเฟื่อนๆนิดนึงตอนแรกก็ไม่อยากซื้อค่ะแต่น้องเขาบอกว่าอันนี้เป็นเหมือนกับหน้ามันเลยมันจะอร่อยมากอร่อยเปรี้ยวมันจะเปรี้ยวโดดเลยคุณผู้ชมแล้วก็มันไม่ขมนะเกรปฟรุตบ้านเราจะขมใช่ไหมคะอันนี้ไม่ขมคล้ายๆน้ำส้มโอเลยค่ะแปลกๆอุ้ยไข่สีแปลกจังว้าว morning they all have different colors yeah different types of chickens that ladies eat got the Araucanas, Silky, and the Leghorn. I never know that. Rhode Island Red. Wow. We have kiwis, jumbles, and quail eggs at the very end. This is from your own farm, right? Yeah. Fillmore, that's where we're located. We grow what we sell. Oh, that's nice. Are you guys from Santa Monica? No, we're from Thailand, and we're staying here for a week, so we figure we might come and buy something from here. You guys have some amazing markets back in Thailand, right? Yeah, and we're actually amazed at the variety of your eggs. Yeah, we got some good stuff. It's beautiful. Yeah. Wow. เขามีฮันนี่ด้วยนะ Lavender infused. Thank you. Oh, ทุกคนไข่เขาแบบหลายสีแล้วพี่เขาบอกว่าบางอันก็เป็นของไก่ซิลกี้ไก่โรดไอแลนด์ไก่แต่ละสายพันธุ์ก็จะมีไข่สีไม่เหมือนกันรสชาติไม่เหมือนกันไข่แดงลักษณะก็ไม่เหมือนกันแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่า we grow what we sell ก็คือเขาปลูกเขาเลี้ยงเองทั้งหมดที่เขาขายไม่ได้รับต่อจากไหนเพราะฉะนั้นอยากรู้เรื่องอะไรถามเขาได้เลยแล้วเขาก็ภูมิใจมากเวลาเขาพูดถึงเรื่องแบบไก่เขาอย่างเงี้ยคุณผู้ชมนี่มีน้ำผึ้งด้วยนะเป็นฟาร์มเลี้ยงของเขาเขาเลี้ยงเองน่ารักอ่ะอันนี้ก็เหมือนกัน we grow what we sell we plant with love ปลูกด้วยความรักพีชต้องเป็นแบบผลไม้ในฤดูแน่ๆเลยคุณผู้ชมเห็นเยอะมากอันนี้พลูดยังไม่เคยกินเลยค่ะ do you think we can just grab a bag and get the plum okay so you look like yeah you can do this thank you are the plums we don't need to ask for assistance right now no are the plums or are theywhat are plums apricot crust huh? we never heard of them in Thailand it's called magic right wow it's very good sweet tart they're got... good for salads I like to pull them off cut them put them in salads good to eat just by itself wow the skin looks so pretty so it's a cross between apricot and plum pluot 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 I love that. Isn't that nice? Yeah. I like it too. And then there's some other ones called cherry plums. So it's a cross between a plum and a cherry. So it's the best of a plum and the best of a cherry. Wow. So a cherry always seems like it's too small. Yeah. So it's a little bit bigger and it's not as sweet as, it has more crunch like a plum, but it's not as sour as a plum. So it's like, it's the perfect fruit. Wow. We have cherries and plums, I think cherry plums are the best. Uh-huh. It's better than...Oh, hello! How you doing, buddy? My friend brings the dog and I let him... He's really cute. We have... Do you have the cherry, Elena? Aww. เฮ้ยทุกคนคือที่นี่มันเหมือนตลาดแบบบ้านๆเลยนะพอเราถามว่าคืออะไรไม่เคยกินเขาก็ยื่นให้ลองดิชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้ออ้าวก็ได้เหรอ And what are these? SorryApricot? Oh, so it's a mix of this one and the plum. Have you ever tried apricot? No. Try. You know, we're from Thailand. We don't get You don't this. Have apricot there? No. Not only no. the dried one. I have a friend of mine that travels around the world and he tells me sometimes they find all these really cool fruits. Mm-hmm. But then there's other fruits that are not there. Yeah. Try it out. See what you think. เคยกินแต่แบบแห้งอ่ะ เขากินเปลือกใบแอปริคอตไม่อยากทำอะไรให้ดูเอ๋อOh, that's how it's done. แล้วเขากินเปลือกด้วยใช่ไหม ยั
it's mine. Sorry. No, it's okay. It's really nice. I just didn't want them to forget it. This is nice. Yeah. Do you like, you know, jam? Mm. These with vanilla bean. Wow. Vanilla bean apricot jam. I know. It's really cool. To win. Close the door. I don't think we have one. I know. That's the point. We are too goofy here. Yeah. You need a bag, honey? Yes, please. There you go. So, what part of Taiwan do you guys live at? We're from Bangkok. So. Bangkok. My sister, mm-hmm. she was proposed to in Thailand. Wow. In the beaches. Oh, in the beach in Thailand. And with an elephant and everything. Oh, that's know. So sweet. My brother-in-law is such a freaking tourist. I'm like, go to the top of a volcano, man. What? Hot air balloon. And he's like, oh, too much. I'm like, ah. Wow. I have good ideas, but you know. Yeah. So we love. Oh, man, aloy mak. Make we can apricot. We never try the fresh one, only the jam or, you know, the dried one. Yeah. You don't need to be a specialist to make a jam. You can make like fresh jam and eat it throughout the 2 days, keep it refrigerated. You don't necessarily have to can it. Just blend it. Uh-huh. You don't even have to put sugar. And then on toast. Wow. It's amazing. ขายเก่งมากอ่ะจากตอนแรกที่แค่จะถามว่าคืออะไรตอนนี้หลงเสน่ห์พี่เขาแล้วก็บอกด้วยนะวิธีอย่าไปเลือกลูกใหญ่เลือกลูกเล็กๆที่มีแบบจุดๆแบบนี้นี่ที่มีร่องเขาบอกว่านิ่มๆมันจะอร่อยเหมือนลูกพีชลูกเล็กนะอย่าบอกลูกเล็กจะอร่อย fresh fruit นี่เป็นออร์แกนิกนะเพราะว่ากรวนไปแล้วเคมีคอลเลยว้าวนี่เขาทำน้ำแอปเปิ้ลเองด้วยนะเอาจริงๆถามว่าราคามันแพงไหมมันไม่ได้แพงนะคุณผู้ชมถ้าเทียบกับในซุปงซุปเปอร์แล้วอะก็พอๆกันแต่ว่าเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์กันก่อนมีการถามข้างๆด้วยนะเอ้ยเป็นไงขายได้บ้างไหมฉันขายได้แล้ว Do you know where I can get a basket or a bag or anything? I forgot to get one. The only bags I have is this. Okay, so now I have like lots of these bags. น่ารักOh my god, thank you! You just saved my life. Well, technically not, but okay. You know, saved you a bunch of trouble. Yeah. Thank you, sir. Of course. So that would be 8? 7. 7. Oh. Sir, I like that. That's pretty. Good message. Hey, hey, you're so cute. ดูดิ ให้กระเป๋ามาเฉยเลยอ่ะ ซื้อไม่ได้เยอะนะ แต่อารมณ์แบบขายสนุก นี่ต้องอย่างนี้ พี่ท็อปมันต้องอย่างนี้Wow, sustainably raised. Hello. Oh, yeah. มี French beans ด้วย รูบาบก็เป็น รูบาบอ่ะ ใช้ทำแยมได้ค่ะ Parsley, ผักชี 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 60 บาท ที่นี่ถูกมากนะ แต่จริงๆถ้าเมืองไทยจะแพง Carrot. Oh, rainbow shots. สวยมากอ่ะ อะรูคูล่า เรารู้ว่ามันจะแบบขมๆใส่สลัดได้แต่ไม่รู้เรนโบว์ชาร์ททำไงอ่ะ Hello how do you cook this it's so pretty how do you cook them sorry how do you cook them maybe salad 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 with salad oh it's so pretty สีสวยมากอ่ะเราต้องซื้อแล้วล่ะเขาบอกว่าสลัดได้โซเทได้เราก็จะเลือกเอาอันที่แบบสีสวยนี่มั้ยอันนี้มั้ยนี่ไงแพตตี้แพนอ๋อเป็นซูคินี่ก็เป็นไม้ฝากอ่ะล่ะค่ะ So would you like a bag for them? No, we have them already. Then that's going to be $3. If you want two bunches of anything, it will be 2 for $5. Okay. So I'm going to hold on to this first in case I need anything else. Sure. So any bunches, collard greens, carrots, lambs, quarters, yeah. What kale? What do you do with this? I like the collard, but I don't know how to cook them. Sorry, that's very silly. My favorite thing to do with them is saute them with a little bit of bacon or sausage. Oh, that sounds good. Yeah. Very good. So that kind of gives you the green texture. And you can actually saute or put in the stems. Mm-hmm. If you make a salad as well, you can put them in for a little bit of texture. It's very similar to the texture of celery. Does it taste like kale or lettuce or...? I would probably say it tastes more like kale, but the leaves are very soft, so they're not, they don't have the texture of kale. Yeah, I hate kale's texture, sorry. Yeah, okay, so this is not going to be that. Okay. But it's not, like I tried to put it in a hamburger once and I didn't like it because it wasn't that
you know, like the, it didn't have the text, the flavor of the lettuce. But yeah, sautéing it, very good. And it doesn't have the texture. Oh, those are delicious if you want to try them. We're considering, but we don't know how to cook them. Oh. This is the first time. Just kind of wash them, and you know, if they have a little bit, I just cut off the top and the bottom. Cut them, you can either slice them, or you can cut them into, oh my goodness, sorry, into little, like dice them. Saute them, salt, pepper, and garlic. Wow, are they the same family as the zucchini? Yeah, okay. This is all summer squash. Wow! Very good, patty pans, favorite. We've never seen them in our life, you know, yeah. Very strange. Very good, so take a couple, try them, you'll like them. You can even put them in the same. Okay. But this one, try one by itself. Thank you. Saute it and try it by itself. So good. Thank you. Okay. Bye long. So this is 168. You want to make it? Yeah, make it two. That's how much? 2 and 3 is 5. With that, and how much would that be? The what? How much is it in total? This is $5. Okay, $5. Thank you. You can grab them. อะไรก็ไม่รู้อ่ะเขาเรียก patty pan เขาบอกว่าตอนนี้มันเป็นหน้าร้อนอันนี้คือผลไม้ผักหน้าร้อน summer squash. Thank you.เฮ้ยเจ๋งอ่ะไม่เคยเห็นนี่ไงมีไวน์ด้วยฮัลโหลโอ้มี blueberries ว้าว hi are these blueberries blueberries are really good can we take a look how much is it $6.25 3 for 18 oh we love your packaging it's so pretty it's very eye catching น่ารักอ่ะซื้อซื้อซื้อ can we take one of this?I don't need a bag, I'm just going to put it in. So are these from your farm? I'm the worker. Oh, you're the worker. Where is the farm? It's located in Santa Barbara town. It's north Santa Barbara, we're located in Lombok. I have like 10 years working with this company. Wow. Yeah. All right. That's a long time. Yeah. Do you like your receipt? Yes, please. Mi Chardonnay ด้วยนะSo you do wine and you do blueberries. I have blueberry wine and sauce. มี blueberry wine ด้วยนะ อันนี้ก็จะขายแบบ blueberry กับองุ่นแล้วก็ wine อย่างเดียว เอาจริงๆ36เดี๋ยวนะ180ได้กล่องแบบนี้มาแล้วเป็นออร์แกนิกด้วยนะคุณผู้ชมดีมากอ่ะเดี๋ยวเดินดูกันต่อนี่อันนี้กูชอบมากใหญ่จังมันเป็นมะเขือเทศเป็นแอรูมเหมือนพันธุ์พื้นเมืองอะค่ะคล้ายๆมะเขือบ้านเราตรงแต่มันเป็นมะเขือเทศเนี่ยมันจะนุ่มๆหวานๆแล้วก็เท็กเจอร์มันจะอร่อยหนุบๆค่ะ180ต่อปอนด์เป็นมินิแอรูมเราเห็นปะคะคือเสน่ห์อย่างหนึ่งของที่เนี่ยด้วยความที่เราไม่ได้ซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะทุกอย่างมันก็จะดูแบบธรรมชาติอะมันไม่ได้เพอร์เฟกต์ไม่ได้เท่ากันหมดทุกอย่างหรือแม้แต่มะเขือเทศอย่างเงี้ยปกติถ้าในซูเปอร์พวกนี้จะโดนทิ้งหมดเลยนะคะเพราะสีไม่ได้ขนาดไม่ได้อย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยเราก็เหมือนเป็นการช่วยโลกด้วยเนาะเออร์ลี่เกอร์อันนี้เคยกินโอ้เพอร์เพิลเชโรกีนี่เราจะกินอันนี้Purple Cherokee มันเป็นพันธุ์พื้นเมือง sorry hello yep เนี่ยผักสลัดที่นี่ถูกนะแต่ที่เราตลกคือโรสแมรี่อย่างเงี้ยถ้ากรุงเทพอ่ะหลายร้อยนะอันนี้60บาทอันนี้คือใบสดใช่แต่เห็นมะกรูดนี่มั้ยอันเนี้ย60บาทบ้านเรา10 20สลับกันไทม์ก็มีแพปเปอร์มินต์ก็มีเยอะมากเขามีอะโวคาโดหลายชนิดมากเลยนะคะมีการบอกว่าเจมอะโวคาโดคือ best variety ดีที่สุดเพราะว่าเนื้อมันจะครีมๆนุ่มๆมีการขิงด้วยนะคุณผู้ชมอันนี้เขาจะมีทั้งกับโหระพาไม่มีกะเพรานะที่นี่เขาไม่มีกะเพราเขามีโหระพา
มีใบเซจที่ใช้กับพวกปลามีออริกาโนใช้ในพิซซ่าใบมะกรูดเนี่ยน่าจะใช้กับอาหารไทยไม่แน่ใจว่ามะกรูดใช้ทำอาหารฝรั่งอะไรบ้างแล้วก็มีใบทามด้วยแต่นี่หอมมากขอดมต่อไปเรื่อยๆเชโรกีค่ะมะเขือเทศเชโรกีเนี่ยพูดว่าคุณชอบตลาดบ้านๆอย่างเงี้ยแหละคุณผู้ชมถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บใช่ไหมซูเปอร์ไม่มีทางได้เห็นหรอกมันเป็นลูกแบบแปลกๆมีหนอนจิ้มไปหน่อยนึงแสดงว่าออร์แกนิกเขาบอกว่าเขาปลูกข้าวสาลีเองโม่แป้งเองแล้วก็เอามาขายเป็นแบบนี้เองคือทุกอย่างทำเองหมดถ้าเป็นบ้านเราก็เหมือนปลูกข้าวเองสีข้าวเองแล้วก็หุงข้าวเองแล้วก็ขายปลูกเองโม่เองนักเลงพอค่ะไม่แพงนะอันละประมาณแบบ100-200อันใหญ่ๆเนี่ยก็จะประมาณ300กว่าอันนี้แง่งละ60บาทถ้าเป็นกะหล่ำอันนี้ก็จะแง่งละ120ซาลามี่120เฮบี้สควอชน่ารักอันนี้คืออาร์ติโชค่ะอร่อยมากข้างในตรงใจมันจะหวานค่ะอาร์ติโชคอันละ120อันนี้ไม่ใช่ดอกบัวนะคะคุณผู้ชมตอนแรกเห็นนึกว่าดอกบัวอุ๊ยเขาขายดอกบัวด้วยเหรอไม่ใช่ดอกบัวเป็นอาร์ติโชคค่ะเป็นพืชท้องถิ่นของที่นี่เริ่มเก็บแล้วนะคือเรามากันก็แบบนี่เดี๋ยวไปดูตรงนู้นด้วยจากที่เราเดินมาจุดแรกเลยคือตรงนู้นนะคะสุดเข้ามาตรงนี้ตอนที่เห็นเป็นอินโฟเมชันหรือว่าจุดศูนย์กลางของที่นี่ที่เขาให้ข้อมูลได้แล้วก็นึกว่ามาสุดทางแล้วปรากฏไม่ใช่ค่ะซ้ายขวาข้างหลังเยอะมากเขาบอกว่ามีร้านเนี่ยนะคะประมาณ 4-500 ล้านได้เลยค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะถ้าเรามาปุ๊บมือใหม่เงี้ยไม่รู้ว่ามีร้านไหนขายอะไรบ้างอยากจะได้เป็นของบางชนิดที่เดินแล้วไม่มีสามารถไปถามได้ค่ะที่ information คล้ายๆกับถ้าเราไป Amazon Fresh ก็จะมี Alexa ถามได้ใช่ไหมอันนี้ก็จะมีคุณเจ้าหน้าที่นะคะคอยให้ความช่วยเหลือให้คำปรึกษาได้เราดูดิทุกคนเข้ามากันอ่ะคือไม่ได้มาแค่เขาเรียกอะไรนะคุณผู้ชมเหมือนมาซื้อของเท่านั้นนะบางคนก็มาเดินเล่นมารับลมมาตากแดดกันมีทั้งแบบเด็กตัวเล็กๆนะคะไปจนถึงแบบผู้สูงอายุเลยก็มีค่ะนี่กูชอบมากลิลลี่เหรอใช่นี่เป็นแบบดอกไม้โปรดของกูเลยกูชอบบิลลี่แต่นี่อะไรฮะซิลเวอร์ดอลลาร์ยูคาลิปตัสมันเป็นใบหอมเหมือนปากคลองตลาดอะค่ะคือเขาจะมีไม้แซมในช่อดอกไม้อันนี้บางคนเขาก็บอกว่านอกจากจะเป็นเชฟแล้วก็จะเป็นแบบนักจัดดอกไม้ฟลอริสอย่างนี้ทานตะวันเห็นไหมอันนี้คือเบลล์ออฟไอแลนด์กระดิ่งไอแลนด์นี่สวยมากแล้วถ้าใครไม่เคยเห็นว่าดอกคำฝอยหน้าตาเป็นยังไงซาฟลาเวอร์ดอกคำฝอยเห็นเกสรเหลืองๆตรงนี้ไหมคะไอ้ใบเหลืองๆอ่ะนั่นแหละเขาเอาไปทำให้แห้งแล้วก็เอาไปชงชาดอกคำฝอยที่เขาบอกบำรุงเลือดอะค่ะราคาจริงๆไม่แพงนะถูกกว่าปากคลองอีกถูกกว่านิดหน่อยนั่นคือเป็นกรัมละใช่ค่ะเป็นช่อนึงช่อละ6เหรียญเท่านั้นแต่ที่เรางงในราคามากคือดาวเรืองค่ะช่อนึงเท่ากับลิลลี่เลยซึ่งเมืองไทยเขาขายเป็นกิโลเลยนะอันนี้ดอกดาเลียสวยเชียโอ้มีอิงลิชลาเวนเดอร์ด้วยแล้วจะมีลาเวนเดอร์ด้วยลาเวนเดอร์มันจะหอมมากแล้วก็มีผึ้งมาตอมด้วยนะฮะคือเขาไม่ได้ขายเฉพาะแบบผักเนื้อสัตว์ผลไม้อย่างเดียวดอกมงดอกไม้ทุกอย่างที่ออร์แกนิกทุกอย่างที่มาจากธรรมชาติทุกอย่างที่ปลูกเองเป็นของชุมชนจริงๆขายที่นี่ค่ะอันนี้ส้มทั้งหมดเลยคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าส้มมีกี่อย่างมีแทนเจอรีนมีวาเลนเซียมีเกรปฟรุตเลมอนก็มีอุ้ยฟิงเกอร์ไลม์ what do they taste like I've never seen them like a milder lime consistency is like kind of like I like the name, like finger lines, yeah. Like your fingers.
your little finger. Yeah. เราต้องซื้อกินได้เลยเหรอ Can we just eat them or do we need to cook them? You can. Some people just pop the whole thing in their mouth. Wow. Yeah. Some people cut it in half, like I said, and just squeeze out the insides. Try it both ways. You guys are a big order people right now. See which one you like best. Long เลยนะ I'm like I was getting ready to leave. I'm like, how many boxes do you want? Okay, so awesome. I'm getting one grapefruit as well. Okay. How do you choose the grapefruit? Nice Thank you. The weight first, yeah. Right? What about the skin? Does it have to be orange or yellow or? Some people like a smoother skin. Sorry, I'm a newbie. That's okay. That one feels good, right there. Okay. All set? Thank you. $5. Thank you. Do I just pop them in? Yes, you can. Just I'm not gonna scream, well, right? For these, what you really want to do is when you, if you cut it like, mm-hmm. if you cut it like this, and then squeeze it, all the little caviar pieces that come oh, out. Oh, so it's like beads. The little beads. Yeah, yeah. It's really good in like quinoa, it's the same kind of texture. Or you put it on fish, or you can put it. I mean, there's a myriad amount of things. So once you squeeze it all out, then you can use the peeling because it has a lot of oil in it. You can take that and then cut it and then twist it and make an incredible gin and tonic. Wow. Or for whatever other reason you want to use it. You've got me a gin and tonic. You've got me a gin and tonic. You'll have fun with that, seriously. Squeeze it in It's like a little bead. Yeah, I'm a tally. Wow. That's amazing. I'll give you this when you give me the money. I'm not good. มันมากรูดสไนซ์ thanks อร่อยคุณลุงเขาใจดีเนาะช่วยเลือกให้ด้วยมีการแบบอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดีหรือพอมาจากเป็นยังไงนะพอเป็นคนที่แบบเขาปลูกเองค่ะเองเขาก็อาจจะให้คนปรึกษาได้ดีกว่าไหมคะอยากให้ลองคุณลุงบอกลองเลยจริงๆคนที่มานี่ก็แต่งตัวอะไรกันแบบว่าเยอะนะฮะมีสาวๆเมื่อกี้เห็นเหมือนกับแบบเป็นนางแบบใส่เดรสยาวส้นสูงมาเดินมันแบบว่าหลากหลายมากแอปริคอตเนกเตอรีนโอ้อันนี้เป็นไอเนี้ยซัมเมอร์สควอชค่ะคือหน้าร้อนมันจะมีพวกผักเขาเรียกนะเป็นแตงเยอะมากเลยอยู่ซิว่าเรามีตังเหลือหรือเปล่าไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ชมมาเนี่ยตังหมดได้แบบงงๆปึ้งเดี๋ยวเราไปดูกันทีละนิดโอ้60บาทเองพริกเม็ดปล้อมก็เป็นพอค่ะไข่เนื้อเป็นเนื้อสด grass fed free range สังเกตดูที่นี่คือทุกอย่างออร์แกนิกทุกอย่างแบบคุณภาพทั้งนั้นโอ้ยน่ารักอ่ะ sun gold tomatoes honestly I was ready for it but it seems like now everyone wants to get back to น่ารักจังเลย so we'll see how that plays out bell pepper สีม่วงพริกหวานว้าวเนื้อเนี่ยใหญ่มากHi. Hello. Hi there. Are these like squash? Cucumber. Cucumber? They are. Very sweet. The skin is very thin. No peeling. You eat the whole skin and everything. I've been eating cucumbers all my life, but the long one, right. The green one. Right. Is it the same? If you like cucumber, you'll love that one. Wow. Hi, gang. So should we pick the smaller ones or the bigger ones? No, just pick the ones you like, how much you want to use. Okay. กินทั้งลูกเลย You don't need to peel the skin off. No. Just clean the little spikes. Just the spikes. They have different shades and texture. They call it a lemon cucumber. Oh, lemon cucumber. Because it looks like a lemon and the color is yellow. Mm. Oh my god. But it has no flavor of lemon. You're gonna get the big boy? อันนี้ก็แปลก Oh no, that was a huge one. Eggplant. อันนี้คือมะเขือม่วงใหญ่มาก Amazing มากอ่ะอ๋อนี่ไง Lemon cucumber. Do you want to try one? Yeah, we're gonna get two of this. Now you can eat those like an apple. Wow. Or you can slice them and put them in your salad. I eat them in the fields, you know, when you get a little hungry. So it's from your own? I just rub them off a little bit and then just start eating them. So you grow them yourself? Yes. Wow. Wow. Oh, I can see your hands. How do you grow onions to the same size of cantaloupe? This variety is a large variety. Oh, the last one. It is a large variety. What are the onions? It's called candy. Candy onions? Yeah. It's a sweeter onion. So look.
The cantaloupe. Cantaloupe เท่ากับหอมหัวใหญ่ I see pictures in the seed catalog. People holding up an onion, and sometimes they're this big. Wow. I'm just like, whoa. That is awesome. That's huge. Don't forget, those are yours, right? Yeah, so how much are these?ไม่อยากจะเชื่อคุณผู้ชมคือหัวหอมอ่ะหอมหัวใหญ่อ่ะใส่ทุกแคนตาลูปไม่รู้ว่าแคนตาลูปเล็กหรือหอมหัวใหญ่ใหญ่เป็นไซส์$1.45 on those okay so $1.45 ประมาณมือเฮียแกแบบว่าเป็นถามว่าแบบปลูกเองหรือเปล่าเขาไม่ตอบเขายื่นมือให้ดูแบบดูมือดูมือปลูกเองเลยนะฮะทำไม่ได้นะโอ้เมลอน นี่เขามาเป็นรถเลยฮะเราอเมซกับออนเนียนเขามากเขาบอกว่ามันเป็นพันธุ์ที่ใหญ่มากในแคตตาล็อกที่เขาซื้อเมล็ดมามันมีคนถือแบบอุ้มอย่างนี้เลยคุณผู้ชมคุณลุงก็เลยซื้อมาเขาบอกว่าอันนี้คือเป็นซีซั่นแรกเดี๋ยวหลังจากนี้เขาจะเลี้ยงให้มันใหญ่ขึ้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 นเคยเห็นนะในรูปพี่ท็อปเคยเห็นไหมอย่างที่อเมริกาเขาจะมีแบบผลไม้ใหญ่ที่สุดฟักทองใหญ่ที่สุดเออแต่ไม่เคยเห็นหอมหัวใหญ่ที่แบบใหญ่ขนาดนี้ลูกเท่าแตงโมน่ากลัวมากนี่นี่นี่บางร้านเขาก็จะขายแบบเป็นยาวๆแบบนี้เลยนะร้านนี้ป๊อปอ่ะนี่คนร้านนี้คนลุมเต็มเลยฮะใช่เขาขายพวกเบอร์รี่ขายแคนตาลูปขายสตรอเบอรี่อะโวคาโดคือเป็นเรียกว่าเป็นผักหรือผลไม้ประจำแคลิฟอร์เนียไปแล้วค่ะแล้วก็ 90% ปลูกที่นี่แล้วก็พีชที่นี่ก็มีสวนเยอะมากบอกว่า3ใน4ของพีชอ่ะแล้วก็เนคทารีนก็มาจากแคลิฟอร์เนียและเห็นสายพันธุ์เขาไหมคะคือเยอะมากทั้งแผงเลยฮะไม่รู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนแต่เขาก็มีป้ายปักไว้แต่ว่าด้วยความที่เราไม่เคยกินนี่ไงแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เยอะมากนะคุณผู้ชมคือมะเขือเทศที่นี่ปลูกแบบเป็นล่ำเป็นสันปลูกเป็นพันชนิดค่ะโอ้พริกใหญ่มากอ่ะนี่คือพริกเขาเหรอคะแม่เจ้ากลัวเป็นคันรถเลยเจอน้องอีกแล้วไม่แน่ใจมันคืออะไรฮะข้างจะเหมือนหัวหอมสปริงออนเนียนนะแต่ข้างบนเป็นเราว่าเหมือนหัวหอมยักษ์คล้ายๆต้นหอมญี่ปุ่นน่าจะเป็นลีฟไม่ได้ยาวนี่เรนโบว์ชาร์ดก้านเขาสีสวยมากโหมันแบบเยอะอะนึกว่าตลาดแบบแถวบ้านเราจะใหญ่แล้วนะที่นี่ก็ใหญ่มากอะแตงโมแครอทสีม่วงเหรอแครอทหรือมันแครอทค่ะเพอร์เพิลแครอทไม่เคยเห็นของจริงมาก่อนใช่แครอทสีม่วงดูสีแครอทธรรมดาแปลกมากเนี่ยแล้วก็ตรงข้ามก็เป็นแบบโซนที่เหมือนเป็นโซนผักนะถ้าคุณผู้ชมดูวิ่งน้องถือตะกร้าน่ารักเชียร์ข้ามถนนดูคนก่อนแต่นี่ใครที่ชอบถั่วนะแคลิฟอร์เนียเป็นคนส่งออกอัลมอนด์ใหญ่ที่สุดในโลกพิสตาชิโอก็ดังวอลนัทก็ขายได้ปีนึงแบบเป็นพันล้านนะคะห้ามพลาดเลย อันนี้ร้านแตงใช่ไหมโอ้โหใหญ่มากอะเมลอนน่ารักไหม No animals allowed ห้ามมีหมาแล้วหันไปคือเขาก็จูงอะ ไม่ปล่อยเดินอะไรอย่างงี้มั้งครับเราถามเขาแล้วจริงๆคือเอาหมาเข้ามาไม่ได้แต่ว่าที่นี่ก็ไม่ค่อยมีใครฟังกันส้มจิ๋วส้มจี๊ดมั้งฮะ Valencia orangeเยอะมากโหไม่ต้องเดินก็รู้ว่าใหญ่มากอะมะเขือเทศอันนี้คือเป็นดอกสควอชแน่ๆเลยเป็นดอกพวกแตงเนี่ยเหรอ มันจะเหลืองใช่ไหม I think น่าจะอารมณ์ดอกชมจันทร์บ้านเราไหมคะชุบแป้งทอดกินอร่อยน่าจะอารมณ์ประมาณนั้นเพราะมันยังติดก้านคล้ายๆเป็นสควอชฟักอ่างอย่างนั้นโอ้ radishหัวนิดเดียวแต่สำหรับที่นี่ใช่ไหมคะอย่างคนญี่ปุ่นจะมีวาซาบิใช่ไหมเวลาขูดๆแล้วมันก็จะแบบเผ็ดๆซ่าๆที่นี่ก็จะมีแรดิชก็จะเผ็ดๆซ่าๆเหมือนกันวิลาเวนเดอร์ Hi Yeah yes please thank you แล้วเขาก็หอมให้นี่คือต้นลาเวนเดอร์เลยแบบ
เรามีแต่กลิ่นใช่ไหม Are these English lavenders or French? Oh, I've heard there are quite a few variety, right? There are lots. That's called Grosso in French lavender. Oh, that's very nice. Thank you. คือแบบเดินมากลิ่นแบบเขาบอกว่ามีหลายวารายตี้อันนี้เป็นวารายตี้ที่บอกหอมเป็นลาเวนเดอร์ฝรั่งเศสแอบดูกันอย่างออร์แกนิกหมดแล้วเป็นร้านที่เขาบอกดังมากถ้ามาตอนเช้าเนี่ยจะมีเชฟมารุมกันแต่ตอนนี้คือเชฟน่าจะเอาของไปหมดแล้วค่ะแต่ข้างหลังก็จะมีผักสลัดตรงนู้นเห็นมาสวยๆเต็มเลยก็จะพูดน้อยลงเพราะว่าจะดมลาเวนเดอร์อันนี้ขายพวกผลิตภัณฑ์จากแพะทั้งหมดหอมมากเป็นไงคะมาตลาดเราไปตลาดชาวบ้านแบบนี้หลายที่แล้วเนาะพี่ท็อปที่ไทยก็ไปคิดว่ามันต่างกันยังไงบ้างอะคะจริงๆตรงนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับว่าคำว่าฟาร์มของเขาอะมันจะเป็นฟาร์มใหญ่เลยดูดิคือมันจะไม่เหมือนกับบ้านเราที่เป็นคุณยายแม่อุ้ยมาวางเอาผ้ามาปูแบบผืนเดียวอะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้จะเป็นแบบคือเป็นฟาร์มจริงๆรถตู้เป็นคอนเทนเนอร์เป็นรถกระบะเป็นทรัคมาเลยใช่คืออย่างแรกที่เราสังเกตอะคือเขาเป็นฟาร์มที่มีการบริหารจัดการแบบเป็นบริษัทจริงๆมันจะไม่ใช่แบบรถเล็กๆรถกระบงกระบะจะมาแบบเป็นรถตู้รถ6ล้อมีสเกลช่างทุกอย่างจะใส่เป็นกล่องๆๆบางทีก็มีจะแพ็คใส่ไอ้ตัวตะข่ายมาด้วยเลยค่ะบางที่ไม่รู้คุณผู้ชมสังเกตเห็นหรือเปล่าคือรับบัตรเครดิตด้วยนะเสียบปุ๊บจ่ายตังค์ได้เลยแต่ด้วยความที่คุณชอบมากคือพอเขาปลูกเองอ่ะหรือเขาทำงานที่นั่นเป็นของเขาเองเขารู้หมดนะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ใส่อะไรยังไงปุ๋ยอันนี้มีอันตรายไหมสภาพอากาศแบบไหนแล้วทุกคนน่ะที่เขาขายสังเกตไหมคะคือเขาภูมิใจมากพร้อมจะอธิบายทุกอย่างเหมือนพร้อมจะขิงอ่ะก็จะเพราะเขาบอกว่าที่นี่เขาจะมีสมาชิกในกลุ่มคล้ายๆอารมณ์สหกรณ์นะคะคุณผู้ชมแต่ละวันเขาจะมีวันพุธเสาร์แล้วก็อาทิตย์เขาก็จะมีพวกร้านค้าอย่างเงี้ยมาทุกวันตั้งแต่ประมาณ8โมงถึงประมาณบ่ายโมงก็จะเก็บของแล้วแต่เขาบอกเอาจริงๆอ่ะเที่ยงก็ไม่เหลือคนแล้วค่ะก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไปบางคนถ้ามาบ่อยๆมี FC เขาก็จะไปซื้อกันโดยตรงก็เหมือนกับเป็นจุดส่งเสริมการขายให้กับชาวไร่ชาวนาแล้วก็เกษตรกรของที่แคลิฟอร์เนียนั่นเองค่ะ Hi Are these cucumbers? Yes, Armenian cucumbers. Very delicious. Yeah. Do they taste the same as normal cucumbers? They do. I actually like them a little bit better. Okay. I tried it for the first time last night. Yeah. I like it. Wow. That is big. It's huge. Thank you. Keep that in your fridge and just keep cutting away at it, you know? Wow. ใหญ่มากอ่ะเหมือนสัตว์ประหลาดเลยอ่ะทุกคนเหมือนตอนแรกเหมือนงาช้างตกใจแบบเฮ้ยยาวแล้วดูดิใหญ่กว่าร้านนั้นอีกอ่ะนี่ฮะเขามีออร์แกนิกเฮิร์บแช่น้ำไว้ให้เลยนะใช่โหระพาค่ะ240กล่องนึงค่ะบ้านเราถูกกว่าภูมิใจว่าเราถูกกว่า นี่ๆๆๆขายต้นมะม่วงมะม่วงเราจะบอกเลยลูกอันเนี้ยคุ้นร้านนี้หน้าตามะม่วงที่นี่คือขายมะม่วงแต่ไม่ใช่พันธุ์แบบของเรานะคะ Hello Fine thank you Which one is sweet Like really What about which one is a little bit sour No not sour All sweet These are Mexican mango I want to get one that's really sweet How do you pick one like which color Red or Orange if you're gonna eat it like soon like this colorOkay. But if this is takes three more days, two more days, so it depends when you want to eat it. Okay, but this one. Does it taste the same as the Asian mango? We are from Thailand, so it is very sweet. Very sweet, and it has kind of a pineapple-y, a little tinge of acidity. Wow. So
We've never tried this variety. And no stringiness. Just, you could eat it with a spoon. Oh. It's so cool. บ้านเราจะมีเป็นเส้นๆ Okay, I think we should get one. You want that one? Would you like a bag? No, it's fine. You're going to pop it in the bag. $6. Is the Thailand one the Nam Dok Mai? Nam Dok Mai. Good. Good pronunciation. Last month. Nam Dok Mai. Yes, but ours were smaller because our trees are real young. Very sweet. Very sweet. This one's not as, you know how it's very like soft, the Nam Dok Mai? This one's a slightly firmer, but just as good. Nam Dok Mai takes a few years for the mango to get really, really big. I have one in my garden. Yeah, that's what I expected. So. But after like 4 or 5 years, it's perfect. Yeah, probably next year for us. Wow. Yeah, cheers. Thank you. Adios. Bye-bye. อันนี้บอกว่าอันนี้หวานกว่าน้ำดอกไม้อีกเขาบอกว่าเขาอ่ะปลูกน้ำดอกไม้ด้วยคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันว่ามะม่วงเม็กซิกันจะอร่อยไหมอะดิโอสบ๊ายบายร้อยห้าสิบทั้งหมดเป็นศูนย์รวมเบอร์รี่อุ้ยนี่ไงน้ำผึ้งออร์แกนิกทุกอย่างออร์แกนิกไวน์ก็ออร์แกนิกอันนี้น้ำมันมะกอกอุ้ยเธอดูเห็ดดิอุ้ยเห็ดเขาสวยเนาะในร้านนี้ขายเป็นเห็ดหลายมากลองเข้าไปดูที่ตกใจตอนแรกเมื่อกี้ท็อปเดินมาที่ตกใจคือพอเขาวางอย่างเงี้ยสีมันสวยใช่มันเป็นออยสเตอร์มัชรูมแน่ๆเลยอ่ะนี่ไงชื่อฟาร์มมะละกอนะคะแต่ขายเห็ด ปลูกโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช้สารฆ่าแมลงแล้วก็เหมือนเดิมครับวิกโรใช่เนี่ยคือด้วยความที่มันเป็นออร์แกนิกเนาะ มันจะแบบว่าอาจจะดูไม่ได้สมบูรณ์อ่ะแต่ว่ามันดูน่าเอาไปนึ่งแล้วกินกับน้ำพริกอ่ะใช่ดีมากนี่เขาเป็นอะไรท็อปหิวอยากกลับบ้านนี่มะละกอเนี่ย Are these papayas? How do you sell them? Sorry Are they supposed to be this small? So it's not even our season right now. They're kind of just stragglers in between seasons. Because I think in Thailand the papayas are much bigger. Yeah, these are Hawaiian papayas.Do they sugar content's a lot higher? I like that. เขาบอกว่าเป็นมะละกอฮาวายมันจะหวานกว่าของไทยอันนี้ก็คือจะหวานเลย Yep. Oh, is that not fun? Sorry. But that's four. I don't have change, so. Or maybe I use the credit card. Is that easier? No, you're good. You're totally good. Okay. Sorry. Thanks. Okay. No worries.Thank you. You're going to try if it's any different from the Thai version. Thank you. ไม่มีเศษลดให้เหรอบอกว่าใช้เครดิตการ์ดหรอไม่เป็นไรหรอก